สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆคนนะคะเป็นยังไงบ้างเนาะสบายดีไหมเอ่ยส่วนคุณแม่ก็เรื่อยๆนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้มีอีกหนึ่งประสบการณ์ที่คุณแม่อยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้กันเนาะว่าการที่เราจะไปเซ็นรับมรดกจากพ่อแม่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นลูกที่ไม่ถูกกฎหมายเราจะเสียภาษีเต็มนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกที่ถูกกฎหมายก็คือว่าเป็นลูกที่แบบว่าพ่อแม่จดทะเบียนกันนะเพื่อนๆอันเนี้ยจะไม่ต้องเสียภาษีเลยนะคะหรือถ้าจะมีค่าใช้จ่ายก็แค่ 1% เท่านั้นนะคะถ้าเป็นลูกที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนกันเวลาพ่อแม่โอนทรัพย์สินให้ก็จะต้องเสียภาษีเต็มเลยนะคะเพื่อนๆวันนั้นวันที่คุณแม่ไปโอนที่ดินนะคุณแม่ก็ไม่คิดไม่ฝันเลยนะว่าคุณแม่จะเสียค่าโอนเยอะเพราะว่าคุณแม่ก็เคยซื้อที่เนาะแต่ว่าค่าโอนมันก็ไม่เท่านี้อ่ะนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคือมันเยอะมากคุณแม่ก็เลยแปลกใจคุณแม่ก็เลยถามเจ้าหน้าที่ว่าพ่อโอนที่ให้เราครั้งเนี้ยทำไมเราถึงเสียค่าภาษีแพงจังคุณแม่ก็ไม่เคยรู้นะเพื่อนๆก็เพิ่งรู้วันนั้นแหละว่าเรานี่แบบมีพ่อมีแม่แต่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนกันเขาเรียกว่าเป็นลูกที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและในเอกสารเขาก็ระบุไว้ว่าบิดาโอนที่ดินพร้อมบ้านให้กับบุตรที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายคือไม่ใช่ว่าเราเป็นลูกเมียน้อยนะไม่ใช่นะเพื่อนเพื่อนเพียงแค่ว่าพ่อแม่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทำมาหากินด้วยกันแต่เพียงแค่ว่าพ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนกันแค่นั้นเองอ่ะเพื่อนเพื่อนเสียค่าโอนไปแล้ว1ครั้งแล้วมาเสียอีกครั้งที่2ก็คือเจ้าหน้าที่เขาเรียกคุณแม่มาคุยเขาบอกว่าเนี่ยคุณแม่ต้องเสียเงินเพิ่มอีก4,000กว่านะคุณแม่ก็เลยถามว่าเสียค่าอะไรคะเขาบอกว่าคุณน่ะเป็นลูกที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเขาพูดมาอย่างนี้คุณแม่ก็เลยเอามาแนะนำเพื่อนๆเนาะเผื่อว่าจะมีใครแบบไปโอนมรดกอะไรเนี่ยเหมือนคุณแม่บ้างถ้ายังไงก็ใครที่แบบว่าพ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนกันก็พกเงินไปเยอะนิดนึงนะคะเพื่อนๆหรือไม่ก็หาเงินสำรองไปก่อนเลยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะสำหรับวันนี้ก็ณนะตอนนี้นะป้าเขาก็ไปรับพี่คิมอยู่นะคะส่วนน้องอิมนี่ต้องเรียนพิเศษเมื่อวานไม่ได้เรียนนะคะพอดีเมื่อวานนี้คุณครูแจ้งมาทางไลน์บอกว่ายังไม่ได้สอนพิเศษน้องอิมนะเพราะว่าแม่ของผอ.ที่โรงเรียนเสียชีวิตคุณครูก็เลยแบบต้องไปช่วยจัดงานเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้น้องอิมก็เลยครูก็เลยไม่ได้สอนพิเศษน้องอิมก็คือน้องอิมกลับบ้านปกติแต่ว่าวันนี้น้องอิมจะต้องเรียนพิเศษวันนี้ถึงวันศุกร์ต้องเรียนพิเศษนะคะก็ยังไงคุณแม่ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่แบบว่าเข้ามากดติดตามเนาะมาเป็นกำลังใจให้นะคะอะไรที่มีประโยชน์ก็เอาไปใช้อะไรที่มันไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องเอาไปใช้สำหรับวันนี้คุณแม่ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ